สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง COVID Hope นะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทำเมนูกุ้ยช่ายกันอีกแล้วค่ะเป็นกุ้ยช่ายทอดนะคะพิเศษก็คือสูตรนี้ใช้แป้งแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแป้งที่ออกมาคือกรอบนอกนุ่มในมากๆส่วนตัวกุ้ยช่ายก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปผัดหรือเอาไปนึ่งก่อนนะคะทำเสร็จในขั้นตอนเดียวแต่ว่าออกมาอร่อยทานคู่กับน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าอร่อยมากๆแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่อง Grow With Hope ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะวันนี้เราใช้ทั้งหมด160กรัมตามด้วยเกลือเสร็จ1/4ช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่น้ำตามลงไปนะคะน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเนี่ย95 ml ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีพอแป้งได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนวดค่ะแล้วค่ะเราจะนวดแค่พอให้แป้งเข้ากันเท่านั้นนะนี่ค่ะลักษณะนี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพักแป้งของเราไว้5นาทีก่อนนะคะเพื่อให้แป้งเขาเซตตัวเดี๋ยวกลับมานวดใหม่นี่ค่ะผ่านไป5นาทีรอบนี้นะคะเราจะนวดเขาให้เข้ากันดีนวดนานนิดนึงประมาณสัก5นาทีเลยค่ะให้แป้งเขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าแป้งติดนะคะหรือว่านุ่มมากแนะนำให้เติมแป้งลงไปได้นะคะหรือว่าโรยแป้งนวลลงไปได้อันนี้เดี๋ยวเราจะโรยแป้งนวลลงไปนิดหน่อยค่ะจะนวดนะคะให้ตัวแป้งเนี่ยเขามีลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะไม่ติดมือนะคะเราก็จะไม่เหนียวมากแป้งสูตรนี้จะไม่นุ่มมากนะคะจะกำลังดีเลยไม่แห้งแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแบ่งนะคะทั้งหมด4ก้อนค่ะพอได้แล้วก็จะมาคลึงแป้งนะคะให้เป็นหน้าเนียนๆใครจะคลึงวิธีไหนก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคลึงแบบนี้ในซิลิโคนเลยค่ะพอเรารวบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะเอาถ้วยมาคลุมไว้จะพักแป้งของเราเป็นเวลา15นาทีค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาทำตัวกุ้ยช่ายเราใช้กุ้ยช่ายทั้งหมด210กรัมล้างให้สะอาดผึ่งไว้ให้แห้งนะคะตัดตรงแข็งๆออกแล้วก็นำมาหั่นค่ะเราจะหั่นให้ได้ความยาวประมาณครึ่งเซนแบบนี้นะคะพอหั่นเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกุ้ยช่ายกันก่อนเลยค่ะให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะ1ช้อนชาพริกไทยครึ่งช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเดี๋ยวเรานะคะจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะประมาณเศษ1/4ช้อนชาแล้วจากนี้ไปเราจะขยำเขาแล้วนะคะขยำจนกว่าตัววิชัยเขาจะสลดแล้วก็มีน้ำออกมาเลยค่ะน้ำออกมาก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็จะบีบน้ำออกให้หมดเลยนะคะขั้นแรกก็คือทำไมเราต้องบีบออกเพราะว่าเวลาเราเอาไปห่อเนี่ยเขาจะได้ห่อง่ายๆไม่แตกออกนะคะที่สองก็คือเราใส่เบกกิ้งโซดาลงไปถ้าเราไม่บีบน้ำออกเนี่ยเขาจะมีรสชาติเฝื่อนเล็กๆนะคะทำให้รสชาติกุ้ยช่ายของเราเนี่ยไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นบีบน้ำออกดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งน้ำออกไปเลยนะคะก็จะพักตัวกุ้ยช่ายไว้ก่อนแบบนี้ค่ะตอนนี้แป้งของเราก็ได้เวลาแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นรูปกันค่ะวิธีขึ้นรูปก็คือโรยแป้งนวลลงไปนะคะใครถนัดรีดได้เลยนะแต่วันนี้เราจะใช้มือตบเอาแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะทำกันง่ายๆแบบนี้เลยนะสำหรับคนที่มีอุปกรณ์น้อยๆวิธีนี้ก็ง่ายมากๆเลยความบางของตัวแป้งก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่ว่าอย่าให้บางมากเดี๋ยวเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยเขาจะไหลออกมาเนาะจากนั้นก็ใส่ตัวกุ้ยช่ายลงไปนะคะใส่ไส้ลงไปได้เลยพยายามที่จะปิดให้มิดมากที่สุดนะคะใครจะทำแบบเราก็ได้นะคะห่อคล้ายๆกับตัวซาลาเปาเนาะเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะค่อยๆตบเขาในส่วนที่เขาหนาๆนะคะเราก็พยายามยืดๆดึงๆออกแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นรูปเสร็จแล้วพอเราขึ้นรูปครบ4อันแล้วนะคะเราก็จะนำตัวกุ้ยช่ายของเราเนี่ยไปทอดในกระทะกันค่ะให้เราตั้งกระทะนะคะด้วยไฟกลางค่อนอ่อนใส่น้ำมันลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะคะแล้วเราก็นำตัวกุ้ยช่ายของเรานะคะลงทอดได้เลยค่ะก่อนจะกลับนะคะให้ด้านล่างเขาเซตตัวสักนิดนึงแล้วค่อยกลับนะเนี่ยค่ะประมาณนี้ก็กลับด้านได้เลยค่ะถ้าเขาไม่เซตตัวเนี่ยเดี๋ยวตัวด้านล่างเขาก็จะมีรูๆนะคะให้เขาเซตตัวก่อนแล้วก็จะทอดนะคะกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะด้วยไฟกลางค่อนอ่อนย้ำนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก่อนค่ะเดี๋ยวด้านในตัวกุ้ยช่ายของเราไม่สุกนะคะนี่ค่ะก็ทอดจนกว่าเขาจะมีความเหลืองกรอบแบบนี้เลยพอเขามีความเหลืองทั้งสองด้านแล้วนะคะนี่ค่ะน้องจะกรอบมากๆเลยก็ตักขึ้นจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ
นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกุยช่ายทอดของเราวิธีนี้ทำง่ายมากๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเอาไปนึ่งก่อนแถมตัวกุยช่ายด้านในก็สุกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดนะคะค่อยๆทอดเข้าไปด้านในเขาสุกอยู่แล้วค่ะส่วนตัวน้ำจิ้มวันนี้เราไม่ได้ทำให้ดูนะทุกคนเพราะว่าเราทำไป2สูตรแล้วเนาะอันนี้ที่เราทานคู่กันเราจะใช้น้ำจิ้มที่ทานกับตัวกุ้ยช่ายเผือกนะคะสามารถกลับไปดูกันได้นะนี่ค่ะด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะทุกคนก็จะกรอบๆนะคะกุ้ยช่ายก็จะหอมๆทำง่ายมากๆเลยค่ะไม่ต้องพักแป้งนานใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีก็ได้ทานแล้วค่ะสำหรับกุ้ยช่ายสูตรนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะว่าแป้งสูตรนี้กรอบแน่นอนกรอบอร่อยยังไงไปลองทำกันดูนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องGrow with Hopeฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ